สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้คือเรื่องของเสน่ห์และความน่ารักในตัวคุณนะมาดูกันว่าคุณมีเสน่ห์และความน่ารักใดที่ทำให้ใครๆหลงรักหลงไหลข้างใครข้างรักในตัวคุณบ้างเออนะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะก่อนที่จะเลือกทำสมาธิกันก่อนเออหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากคุณยังไม่โอเคคุณกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณโอเคละนะรู้สึกสดชื่นละรู้สึกเป็นสมาธิละหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่3หายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปส่งกระแสจิตไปเลยสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าเสน่ห์ของคุณมีดีที่ตรงไหนความน่ารักของคุณอะไรที่มันเด้งโดดนะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหากยังไม่เป็นสมาธิกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะในหัวข้อที่ว่าเสน่ห์ใดของคุณที่มันรู้สึกยาวยวนใจเด้งโดดเดือดกันนะหากคุณเด็ดเดียวคุณเลือกกองเดียวได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสับสนลองหายใจเข้าลึกๆหลับตาแล้วก็ลืมตามาใหม่เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจใหม่ถ้าคุณเด็ดเดียวกองเดียวได้นะแต่ถ้าเกิดสับสนลองหายใจเข้าลึกๆหลับตาแล้วก็ทำสมาธิใหม่ลืมตามาเลือกอีกทีหนึ่งกองไหนที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลือกกองนั้นแต่ถ้าเกิดคุณสับสนให้ฟังมากกว่า1กองไปเลยนะถ้าเกิดทำแล้ว 3-4 รอบก็ยังรู้สึกสับสนอยู่ดีให้เลือกกองเดียวไปได้เลยใครยังเลือกไม่ได้นะคะกดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทํานายกันเลยจ้า โอเคน่าจะเลือกไพ่กันได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่มาเห็นหน้าค่าตาแม่หมอตรงนี้นะน่าจะเลือกกองกันได้ละเดี๋ยวจะไล่ไปทีละกองหมอก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่คืออะไรนะคะเริ่มจากกองที่1ก่อนคนที่เลือกกองที่1ได้ใบนี้โอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่มีดวงตาที่สวยงามคุณเป็นคนที่มีริมฝีปากที่อวบอิ่มแล้วก็ดูน่าดึงดูดเวลาคุณยิ้มนะต้องบอกเลยโลกมันสดใสคุณไม่ได้ยิ้มแค่รอยยิ้มแค่ริมฝีปากแต่ดวงตาของคุณก็ยิ้มด้วยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครอย่าได้จ้องตาคุณเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เขาตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายเสน่ห์ของคุณคือองค์รวมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงตานะริมฝีปากรวมไปถึงเรือนร่างเส้นผมของคุณทุกส่วนสัตว์ทุกสัดส่วนของคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเย้ายวนใจผู้คนได้อย่างมากคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพลักษณะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีแล้วก็ดูดีโดยรวมทั้งหมดเลยนะแววตาของคุณดวงตาของคุณเนี่ยสวยมากหยาบเยิ้มหยดย้อยใครที่ได้จ้องตาคุณต้องบอกเลยตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายเพราะว่าคุณตาหวานหรือว่าดวงตาเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีแล้วดวงตาดูมีพลังมีเมตตานะริมฝีปากของคุณจะมีความอวบอิ่มนะคะหรือว่าได้รูปนะใครเห็นก็ต้องรู้สึกดึงดูดปากหน้ามากนะเออปากของคุณจะดูแบบได้รูปสวยดูสวยทั้งสายตาทั้งดวงตาแล้วก็เรื่องของริมฝีปากรวมไปถึงเส้นผมของคุณอะไรต่างๆก็ดูดีไปหมดนะคุณมีบุคลิกภาพที่ดีนะคุณอาจจะไม่ใช่คนสวยคนหล่อมากแต่อย่างที่บอกไปตาคุณจะสวยปากคุณจะสวยคุณจะดูดีในหลายๆจุดที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกดึงดูดสายตาในตัวคุณ
ถ้าได้จ้องตากับคุณเขาจะวางตาจากคุณไม่ได้เลยเวลาคุณยิ้มทีนะใจละลายเวลาคุณยิ้มนะโลกสดใสเป็นบ้าเลยคนที่จะมาหลงรักหลงเสน่ห์หรือว่ารู้สึกดีรู้สึกพิเศษกับคุณนะมันเป็นเพราะเขาเผลอไปจ้องตาคุณหรือเผลอไปจ้องปากคุณมันทำให้เขารู้สึกดึงดูดรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์จังเลยนะรู้สึกหลงรักหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะแววตาของคุณมีภาษาอยู่ในนั้นหรือมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นที่ทำให้ใครที่ได้จ้องตาก็รู้สึกเหมือนตกภวังค์ได้อย่างง่ายดายเหมือนถูกมนต์สะกดเหมือนคุณมีเวทมนต์สามารถทำให้คนที่จ้องตาคุณนะหรือว่ามองริมฝีปากคุณแล้วรู้สึกหลงรักหลงใหลรู้สึกดึงดูดมากเป็นพิเศษแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะนั้นแล้วนี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้ใครๆตากหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้หรือคลั่งรักคุณได้อย่างแน่นอนอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอย่าเผลอไปจ้องตาคุณนะคนคนนี้เออคุณเนี่ยต้องบอกเลยเสน่ห์เย้ายวนใจเสน่ห์ดึงดูดมากเลยอ่ะเออมีเสน่ห์มากๆเลยโอ้เนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยแววตาของคุณมันจะทำให้ใครไปจากคุณไม่ได้แววตาของคุณดวงตาของคุณจะทำให้คนรู้สึกแบบว่าดึงดูดรู้สึกรักรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะแววตาของคุณน่ะทำให้ใครหลายๆคนต้องยอมคุณแล้วเวลาที่งอนกันทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่แค่คุณแค่เห็นดวงตาของคุณแววตาของคุณนะต้องบอกเลยมันจะทำให้เขารู้สึกยอมแพ้สายตาของคุณมันทำให้คนแพ้ได้เออไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์แบบไหนก็แล้วแต่ใครอย่าได้จ้องตาคุณเป็นอันขาดเพราะว่าสายตาของคุณน่ะมันจะทำให้ใครหลายๆคนต้องยอมแพ้หรือว่ายอมซีโรราให้กับคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองเออใครแล้วทำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเออต่อมาค่ะกองที่2กันบ้างนะจ๊ะคนที่เลือกกองนี้ขอดูพลังงานหน่อยนะคะโอ้โหคุณเป็นคนตลกอ่ะโอ้คุณเป็นคนตลกอ่ะคุณเป็นคนที่มีพลังงานหรือ energy ของความอารมณ์ดีนะคุณเป็นคนที่หัวเราะอร่อยนะหรือเป็นคนที่หัวเราะอย่างเปิดเผยเป็นคนหัวเราะเสียงดังอารมณ์ดีเบิกบานร่าเริงแจ่มใสคุณเป็นตรงคนที่ตลกนะเอออาจจะบางครั้งบางทีไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าตัวเองตลกแต่คนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าคุณตลกจังอารมณ์ดีจังเบิกบานจังเสน่ห์ของคุณมันอยู่ที่ตรงเนี้ยเออความอารมณ์ดีนะความตลกนะความขำขันนะเป็นคนที่อาจจะมีมุกด้วยตัวเองก็ได้นะคุณอาจจะมีมุกเยอะหรือคุณอาจจะไม่ได้มีมุกอะไรเลยแต่แค่คุณอยู่เฉยๆมันก็ตลกแล้วมันก็ดูแบบอยู่ใกล้และแฮปปี้อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอ่ะนึกออกป่ะนะนี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้ใครๆต่างหลงรักหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวคุณต้องบอกเลยความอารมณ์ดีของคุณน่ะมันทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้อ่ะเออแล้วเป็นเสน่ห์ที่แบบว่ามีแต่คนอยากเข้าหาเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วมันมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมันแฮปปี้อยู่ใกล้แล้วมันสบายใจอยู่ใกล้แล้วมันได้หัวเราะได้ยิ้มอย่างเต็มที่นะแล้วยิ่งเวลาคุณอารมณ์ดีนะคุณหัวเราะออกมานะโอ้โหต้องบอกเลยอร่อย นะหัวเราะอร่อยหัวเราะแล้วมันแบบว่ารู้สึกสบายใจนะคนได้ฟังเสียงหัวเราะคุณก็รู้สึกแบบว่าขำไปด้วยอ่ะแค่คุณหัวเราะออกมาคนก็แบบว่าหัวเราะตามแล้วนะเป็นคนที่หัวเราะอาจจะหัวเราะตลกหรือหัวเราะอร่อยนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีมุกหรือว่ามีพลังงานบวกมี energy ดีนะใครอยู่ใกล้ก็มันรู้สึกเฮฮาแฮปปี้มีความสุขไปหมดเลยนะนี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้ใครๆหลายๆคนหลงรักหลงไหลคลั่งคลายคลั่งรักในตัวคุณนะอยู่ใกล้คุณแล้วมันไม่เบื่อนะมันหัวเราะได้ตลอดเวลามันแฮปปี้มันมีความสุขนะ
นะเออมันรู้สึกว่าอยู่ใกล้นะคนนี้มันมีเสน่ห์จังเลยเสน่ห์คือความสดใสของคุณนี่แหละนะแล้วคุณมักจะเป็นคนที่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลานะใครได้อยู่ใกล้ใครได้อยู่เคียงข้างคุณก็ต้องบอกเลยว่าคนนั้นมีความสุขแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางทีนะถึงแม้จะมองไม่ดีบ้างคุณก็ทำให้เป็นเรื่องขำได้อะเออนะนี่คือเสน่ห์ของคุณนะที่ใครอยู่ใกล้ก็แฮปปี้มีความสุขอารมณ์ดีเบิกบานเป็นคนตลกเป็นคนร่าเริงแจ่มใสนะเป็นคนที่แบบว่าตลกธรรมชาติเออตลกธรรมชาติบางครั้งบางทีไม่ได้ตั้งใจตลกแต่มันตลกมันขำมันฮามันน่ารักเออนะเออความอารมณ์ดีของคุณความเบิกบานของคุณมันคือเสน่ห์ในตัวคุณเลยเพราะนั้นใครหลายๆคนตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายมากนะหรือบางครั้งบางทีอาจจะเจอกันแค่ครั้งเดียวอ่ะก็รู้สึกตกหลุมรักคุณได้แล้วเพราะว่าความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสอารมณ์ดีและความตลกของคุณนี่แหละมันทำให้ใครหลายๆคนได้เจอคุณหรือรู้จักคุณแล้วยิ่งตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะขอดูพลังงานหน่อยโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะเสน่ห์ของคุณนะมันคือความจริงใจนะมันคือความจริงใจคุณเป็นคนตรงๆคุณเป็นคนชัดเจนชอบใครก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ต้องบอกเลยคนเกลียดคุณยากนะเพราะว่าคุณเป็นคนอารมณ์ดีต่อให้คุณบางทีคุณไม่ชอบนะคุณพูดจาอะไรต่างๆอาจจะทำให้เหมือนกับไม่ชอบหรือไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้คุณอาจจะพูดจาแล้วทำให้เขาอาจจะเหมือนจะรู้สึกไม่ดีแต่ต้องบอกเลยไม่มีใครโกรธเออต่อให้คุณพูดเน็บแนมใครก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครโกรธคุณเพราะมันเหมือนคุณเล่นไปหมดทุกอย่างเออมันอาจจะดูเหมือนดูคุณไม่ได้โกรธจริงอ่ะหรือเหมือนคุณไม่ได้รู้สึกจริงๆอ่ะหรือบางครั้งบางทีคุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วก็ได้นะเออนี่คือเสน่ห์ของคุณทั้งนั้นเลยแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่ามีใครหลายๆคนน่ะรู้สึกชื่นชอบคุณค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะคือเสน่ห์ของคุณตรงเนี้ยทำให้ใครหลายๆคนอยากจะอยู่ใกล้อยากจะหาเข้าหาคุณนะหรืออยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะทำให้คุณอาจจะเป็นคนฮอตคนหนึ่งที่มีใครหลายๆคนลุมล้อมลุมรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรวะตายละไพ่สื่อมากเฮ้ยเนี่ยเสน่ห์ของคุณนะมันเย้ายวนใจมากเลยนะคุณทำให้คนตกหลุมรักคุณคือความน่ารักของคุณความตลกโปกฮาของคุณนะความร่าเริงเบิกบานของคุณนะมันทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณมากๆอยากจะได้ใจคุณมาครองเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขอะอยู่ด้วยแล้วมันมีพลังงานดีๆมากๆทำให้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขสดใสอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีแล้วคุณเป็นคนที่โรแมนติกนะถึงคุณจะตลกอะไรต่างๆยังไงก็แล้วแต่หรืออารมณ์ดีดูเหมือนกับว่าอาจจะมีแต่ความฮาๆนะแต่ว่าเวลาที่คุณถึงเวลาที่จะโรแมนติกคุณก็โรแมนติกสุดๆเลยนะคุณก็จะหวานเจี๊ยบเลยนะเออเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเสน่ห์ของคุณนะที่ทำให้ใครอยู่ใกล้แล้วก็แฮปปี้มีความสุขอ่ะแล้วก็เป็นคนจริงใจด้วยนะเอออยู่ด้วยแล้วมันมีแต่ความสุขกายมีแต่ความสบายใจนี่คือเสน่ห์ที่ใครๆก็ต่างข้างใครนี่คือเสน่ห์ที่ใครๆต่างก็ข้างรักคุณนั่นเองเออใครแล้วห้องนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะต่อมากองที่3กันบ้างค่ะนะคืออะไรอ่ะขอดูพลังงานอ่ะอู้ว้ายหุ่นคุณน่ะหุ่นคุณน่ะมันน่าขยำโอ้ยนะหมั่นเคี้ยวนะใครเห็นจะต้องรู้สึกอยากจะขยำนะเพราะว่ามันหมั่นเคี้ยวเหลือเกินนะเสน่ห์ของคุณคือหุ่นของคุณที่มันดูแบบว่าเชฟบะ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 เออไม่ละนะเขานะขอคนดูแบบน่าขยำอ่ะหุ่นคุณมันดูมากๆเลยมันน่าขย้ำมันน่าหมั่นเคี้ยวนะนี่คือเสน่ห์ของคุณนะคุณมีสวดทรงองค์เอวที่มันดูน่าหมั่นเคี้ยวที่มันดูน่าขย้ำ
คุณมีเซ็กซ์แอพพีลนะที่ดูแบบว่าเซ็กซี่นะหุ่นคุณดูดีดูเซ็กซี่ดูหวาดเสียว ดูแบบว่าหุ่นดีอะอะไรดีอะนะคุณอาจจะไม่ใช่คนผอมเพรียวหรืออาจจะไม่ได้ผอมหรือซิกแพคหรือไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นหรือไม่ได้ล่อง11แต่คุณอาจจะมีความเซ็กซี่ในตัวเองในหุ่นของคุณที่อาจจะดูหน้าขย่ำคือต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผอมคุณก็ผอมแบบดูสุขภาพดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่ามีน้ำมีนวลดีนี่คือจุดที่แบบเป็นไคลแม็กซ์ของคุณเลยที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุณมันหน้าขย่ำคุณมันหน้าหลงไหลคุณมันหน้าหลงรักคุณมันหน้าฟัดนะเออมันหมันเขี้ยวนะเอออะไรทำนองนี้นะคะเออนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยที่ทำให้ใครๆก็ต่างหลงรักหลงไหลข้างใครข้างรักในตัวคุณนะมันรู้สึกอบอุ่นนะอยู่ใกล้แล้วมันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วคุณเป็นคนที่มีกลิ่นหอมในตัวเองคุณมีกลิ่นเฉพาะตัวนะเออใครที่ได้อยู่ใกล้คุณจะรู้สึกว่านี่คือกลิ่นของคุณที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเทสในเรื่องของการเลือกน้ำหอมก็ได้ทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกว่าคุณตัวหอมจังเลยโอ้คุณดูแบบหอมอะอยู่ใกล้แล้วหอมอะไรอีกที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิว่าเสน่ห์ของคุณมันอยู่ที่ตรงไหนความน่ารักอะไรของคุณที่ทำให้คนหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้คลั่งรักในตัวคุณขอดูพลังงานหน่อยโอ้ยคุณนี่มันเสน่ห์แรงเสน่ห์ร้ายด้วยนะคุณบริหารเสน่ห์เป็นนะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรเข้าหาเวลาไหนที่ควรห่างหายเวลาไหนควรที่จะแบบดูมากมายเวลาไหนที่ควรจะหายให้เขาคิดถึงบ้างคุณบริหารเสน่ห์เป็นนะคุณมันเป็นนะเออนะบริหารเสน่ห์เก่งนะแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะด้วยมีคนหลงรักหลงใหลข้างคล้ายคุณจำนวนมากมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะมีคนมาชอบแอบชอบเยอะนะหรือบางครั้งบางทีเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวหลายๆคนนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วคนหลงรักหลงไหลข้างใครคุณได้ง่ายมากนะคุณอาจจะไม่ได้ดูสวยหล่อโดดเด่นแต่ต้องบอกเลยคุณมีหุ่นที่มันแบบเซ็กซี่คุณมีคาแรคเตอร์ดีที่ทำให้คนหลงรักหลงไหลข้างใครข้างรักคุณได้ง่ายนะหุ่นดีดูมีเสน่ห์ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากหรืออาจจะไม่ต้องแบบสวยหล่อโดดเด่นแต่ดูมีเสน่ห์พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณเลยนะเออนะใครแล้วเข้านายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะต่อมากองสุดท้ายกันบ้างคุณได้ใบนี้อะไรเอ่ยโอ้โหคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากเลยนะคุณเป็นคนที่มีพลังบวกคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเสน่ห์ของคุณคือความคิดและทัศนคติที่ดีของคุณนั่นแหละคุณเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคู่ครองที่ดีด้วยคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นคุณไม่เหมือนคนที่ใครๆเคยรู้จักคุณเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองเสน่ห์ของคุณคือความคิดทัศนคติและความแตกต่างคุณโดดเด่นในแบบของตัวคุณเองคุณมีความคิดแบบของตัวคุณเองคุณมีพลังบวกคุณมีความคิดและทัศนคติในทางบวกนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยใครได้อยู่ใกล้คุณมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันรู้สึกสบายใจคุณคือผู้ฟังที่ดีคุณรับฟังผู้อื่นคุณมีทักษะในการฟังที่ดีนะแล้วคุณก็รู้ว่าคุณควรจะแสดงความคิดเห็นตอนไหนคุณรู้ว่าคุณควรจะพูดอย่างไรความคิดของคุณมันเซ็กซี่เสน่ห์ของคุณคือเสน่ห์ทางความคิดใครได้อยู่ใกล้คุณใครได้รักคุณก็เพราะว่าเขาได้คุยกับคุณได้เสวนาภาทีกับคุณใครที่ได้คุยกับคุณหรือรู้จักคุณอย่างลึกซึ้งนะต้องบอกเลยรับรองยังไงก็ตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดี
มีมุมมองอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนรอบรู้คนเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงคุณเป็นผู้ฟังที่ดีคุณเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับใครหลายๆคนใครได้อยู่ใกล้คุณรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจนี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คุณแตกต่างและโดดเด่นในแบบฉบับเฉพาะคุณเลยทุกคนที่อยู่ได้ใกล้คุณนะอยากอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอะเสน่ห์ของคุณทำให้ใครหลายๆคนสามารถอยู่กับคุณได้ไปตลอดชีวิตคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่ยืนยาวและยาวนานเพราะเสน่ห์ทางความคิดและทัศนคติบวกของคุณอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกว่าคุณมีเสน่ห์และความน่ารักอะไรในตัวเองเนี่ยคุยกับคุณนะไม่มีเบื่อเลยคุณเป็นคนที่มีความหลากหลายในตัวเองหรือมีเสน่ห์ในหลากหลายแง่มุมหลากหลายแบบฉบับคุณเหมือนหนังสือที่น่าอ่านเปิดไปกี่เล่มกี่หน้ากี่หน้าก็ไม่เหมือนเดิมเลยเออคุณมีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลาใครที่ได้รู้จักคุณจะรู้สึกว่าอยากคุยกับคุณตลอดเวลาถ้าใครจะตกหลุมรักคุณก็เพราะว่าคุยกับคุณแล้วมันมีพลังงานดีๆมันมีความคิดดีๆนี่แหละแล้วคุณเป็นคนคุยสนุกหรือเป็นคนอาจจะไม่ได้คุยสนุกมากแต่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจหรือรู้สึกดีที่มีคนรับฟังเขาว่าเออนะมีเสน่ห์มากๆเวลาที่ใครก็แล้วแต่อยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้ใครบางคนฟังหรืออยากจะแชร์บางมุมหรืออยากจะต้องการความคิดเห็นอะไรบางอย่างเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเพราะคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีคำแนะนำที่ดีเสมอมีความคิดเห็นที่ดีเสมอแล้วคุณก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยคุณไม่ตัดสินน่ะเออคุณเข้าอกเข้าใจนี่คือเสน่ห์ที่หาได้ยากนะคะแต่คุณมีอ่ะเออแล้วทำให้ใครๆต่างหลงรักหลงใหลคลั่งใครในตัวคุณได้อย่างง่ายดายนะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ตกหลุมรักคุณแล้วหรือว่าตกลงปลงใจอยู่กับคุณแล้วนะก็จะรู้สึกว่าอยากจะคบกับคุณไปยาวๆเลยเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจะมีพลังงานดีๆให้เขาเสมอหรือแม้กระทั่งนะถ้าเกิดว่าคุณแบบจบความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยบางคนยังคงเป็นเพื่อนกันได้อยู่เลยเออเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าใจใจอ่ะมีความแมนๆนะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีหรือบางคนนะแม้จะจบกันไปแล้วนะเขาก็ยังอยากจะเป็นเพื่อนอ่ะคุณอยู่เพราะว่าคุณมีแต่สิ่งดีๆให้กับเขามีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีให้เขามีแต่ความสบายใจให้กับเขาแล้วคบกันแล้วคุยกันแล้วเนี่ยคุณคือคนที่เข้าใจหลายๆคนได้ดีคือคุณเป็นคนที่เข้าใจผู้คนอะนะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีทำให้ทุกคนอยากจะคุยกับคุณอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอะเพราะมันทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นหรือส่งเสริมดวงชะตาชีวิตเขาส่งเสริมชีวิตเขาให้เจริญเติบโตก้าวหน้านี่คือเสน่ห์ที่หาไม่ได้ง่ายๆแต่มีในตัวคุณนั่นเองและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าคุณเซ็กซี่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักใครแล้วทำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบานนะใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังแล้วก็อย่าลืมใช้เสน่ห์และความน่ารักในตัวเองในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็จับจุดเด่นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาก้าวหน้าทั้งในเรื่องการงานธุรกิจการเงินแล้วก็ความรักนะคะคุณมีจุดเด่นคุณมีคุณค่าในแบบของตัวเองคุณมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นนะแล้วก็จงภูมิใจในเสน่ห์ของตัวเองนะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย